รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีณาสิงห์บูรณาและนี่คือรายการโลก360องศาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่จะเสนอในตอนนี้ยังอยู่ที่การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนค่ะก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอกรณีศึกษาของประเทศที่มีความโดดเด่นทางด้านการศึกษาอย่างประเทศสิงคโปร์ไปแล้วแล้วก็พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นในพม่าในเวียดนามในลาวและในกัมพูชาเราได้คำตอบแล้วนะคะว่าทุกประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์และทุกประเทศก็ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพคนของตัวเองแล้วประเทศไทยของเราล่ะคะคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีการจะทำอย่างไรบ้างล่ะคะวันนี้ไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้รู้หนังสือนั้นเกินกว่าร้อยละ93เราจึงไม่ต้องกังวลมากเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาแต่ประเด็นหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญมากกว่านั่นก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษาจากรายงานของที่ประชุมเศรษฐกิจโลกครั้งล่าสุดที่เรียกว่า The Global Competitiveness Reportประจำปี 2012 ถึง 2013 นั้นซึ่งประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศโดยมีหมวดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารวมอยู่ด้วยรายงานชิ้นนี้ระบุว่าคุณภาพระบบการศึกษาของไทยถูกวัดเป็นคะแนนรวมออกมาเป็นอันดับที่8ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่รวมประเทศพม่าและลาวนั่นก็หมายความว่าในบรรดา8ประเทศที่เหลือคุณภาพการศึกษาของไทยนั้นอยู่อันดับท้ายสุดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551เป็นต้นมารัฐบาลไทยเนี่ยนะคะได้มีการจัดสรรงบประมาณ 20% ของงบประมาณแผ่นดินให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราซึ่งถือว่ามากที่สุดในบรรดาสมาชิกอาเซียนด้วยกันก็ว่าได้แต่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์นั้นจะยังออกมาไม่ดีเท่าที่ควรค่ะนอกเหนือจากงบประมาณทางด้านการศึกษาที่ประเทศไทยให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมากแล้ววุฒิการศึกษาของครูไทยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศใดๆเพราะครูไทยส่วนใหญ่นั้นก็จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยแต่เท่าที่ผ่านมาอาชีพครูยังไม่ได้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีในประเทศไทยดังนั้นคนที่เรียนหนังสือเก่งๆก็มักที่จะไม่เลือกเรียนสาขานี้ประกอบกับระบบการบริหารงานของสถาบันการศึกษาก็มีกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ครูนั้นต้องทำงานอื่นควบคู่กันไปด้วยจนอาจมีเวลาทุ่มเทให้กับการสอนน้อยลงซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในที่สุดอีกทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วทำให้ครูผู้สอนนั้นมีข้อจำกัดในการพัฒนาเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กๆ
และยังขาดสื่อหรือว่านวัตกรรมที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องความถอยหลังของคุณภาพการศึกษาของไทยอาจไม่ต้องหาคำตอบว่าใครเป็นคนผิดหรือถือเป็นความรับผิดชอบของใครแต่คงต้องปรับปรุงหลายองค์ประกอบควบคู่กันไปทั้งนโยบายหลักสูตรตัวผู้สอนตัวผู้เรียนและยังรวมถึงผู้ปกครองอีกด้วยอย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกกันนะคะว่าเวลาที่มีการประชุมเศรษฐกิจโลกนั้นเข้าวัดศักยภาพในการแข่งขันในหลายๆด้านด้วยกันค่ะซึ่งการศึกษาก็ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งอีกเรื่องที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านนวัตกรรมค่ะประเทศไทยก็ยังมีน้อยอยู่จะว่าไปแล้วและถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเราบางทีเรื่องนวัตกรรมอาจจะเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุดค่ะรายงานของ World Economic Forum หรือที่ประชุมเศรษฐกิจโลกได้มีการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกที่เรียกว่า Global Competitiveness Report ซึ่งตอนหนึ่งได้มีการวิเคราะห์ประเทศไทยเอาไว้ว่าตัวถ่วงความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของประเทศไทยคือการที่รัฐบาลลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงน้อยมากๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอีกทั้งจำนวนสิทธิบัตรที่นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ของไทยจดทะเบียนไว้ทั้งในและนอกประเทศนั้นก็อยู่อันดับท้ายๆของโลกอีกด้วยค่ะดังนั้นคงถึงเวลาแล้วมั้งคะที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะทุกวันนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพียงประมาณร้อยละ 0.8 เท่านั้นเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมของชาติเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดแนวคิด completely ใหม่นะครับหลายคนมองว่าถ้าเราจะนวัตกรรมหมายความว่าเราส่งเด็กไปเรียนปริญญาเอก PhD มากกว่านี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่นะฮะปัญหาก็คือว่าในประเทศนี้เราไม่มีแคเรียร์พาธของไซเอนทิสต์นักวิทยาศาสตร์อยู่ในประเทศนี้ไม่ได้เด็กที่ดีที่สุดของเราเนี่ยนะฮะมีทางเลือก2ทางทั้งนั้นก็คือไปเป็นหมอหรือเป็นวิศวกรเด็กคนนึงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์มองไปนะคนเนี่ยเขามืดมนนะฮะถามว่าเขาจะมีบ้านสวยๆรถคันใหญ่ๆเหมือนแพทย์กับวิศวกรไหมคำตอบคือไม่ทราบไม่รู้อันที่จริงแล้วสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยก็เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์มาหลายสิบปีแล้วเราจึงไม่ได้มีปัญหาในการสร้างปริมาณบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชานี้แต่ปัญหาก็คือว่าการที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไม่ได้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานจึงยังไม่มีผลงานเท่าที่ควรหรือไม่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่สร้างรายได้มากกว่าดังนั้นการจะสร้างความก้าวหน้าบนเส้นทางสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นได้จริงนั้นอาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงจะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนฉะนั้นสิ่งที่ปตท.ทำซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยของเราด้วยเนี่ยคือเรากำลังทำให้เกิดแคเรียร์พาธใหม่ในประเทศไทยนะครับเราเรียกว่าแคเรียร์พาธของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเราพูดกันเสมอในปตท.นะครับบอกว่าโปรเฟสเซอร์ที่เก่งๆดีๆที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศเนี่ยเงินเดือนมากกว่า CEO ของปตท.ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกในอนาคตนะครับเขาจำเป็นจะต้องมีบ้านที่ดีมีครอบครัวดีมีเกียรติแล้วอยู่ในสังคมแล้วก็ผลิตผลงานนะฮะชั้นยอดให้กับประเทศไทยแล้ววิธีการล่ะคะท่านผู้ว่ามีวิธีการหรือว่าแนวปฏิบัติแบบไหนอะคะที่จะพัฒนานักวิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่ดีๆให้กับประเทศชาติได้เราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดก่อนต้องเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า teaching university ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่นักศึกษาจำนวนมากนะครับหน้าที่คือผลิตนักศึกษาซึ่งถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นลองไปดูแบบปรัชญาการศึกษาจบม.พื้นว่าจะผลิตคนดีคนเก่งเพื่อรับใช้ตลาดแรงงานหรือรับใช้สังคมรับใช้ประเทศ
แต่มันมีแนวความคิดอีกอันหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเนี่ยเขาใช้อยู่ก็คือว่าการสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันประเทศไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีลองเปรียบเทียบนะฮะผลิตคนดีคนเก่งเพื่อรับใช้สังคมกับสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างประเทศชั้นนำด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันหลังเนี่ยถ้าปรัชญาการสามเป็นมาหลังนี่มันชาเลนจ์มากแล้วมันนำไปสู่อีกแคตตากรีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเราเรียกว่า Research Universityเรื่องที่2เนี่ยพยายามสร้างให้เกิดมีแคเรียร์พาธของนักวิทยาศาสตร์ฉะนั้นมันจะต้องเริ่มด้วยว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะต้องมีผลตอบแทนที่ดีซึ่งเป็นสัดส่วนกับผลงานของเขาในขณะเดียวกันอาจารย์เนี่ยจะต้องผลิตผลงานเสมอสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองคือหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ไทยและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยด้วยมูลค่าจากผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหากสำเร็จได้ตามแผนก็จะช่วยสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยสิ่งที่ท่านผู้ว่ากำลังเล่าให้ฟังเนี่ยคล้ายๆกับว่าท่านกำลังพูดถึงแผนพัฒนาทางด้านการศึกษาหรือว่ารูปแบบที่เราควรจะไปเนี่ยมันไปสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่เขาเรียกว่าเป็น sustainable development คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน2 อย่างนี้ต้องเอื้ออุปถัมภ์ซึ่งกันและกันหรือเปล่าคะท่านคือการพัฒนาอย่างประเทศยั่งยืนเนี่ยมันต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับสิ่งที่เราพยายามจะทำคือเรากำลังจะเสนอโมเดลของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่นะฮะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใหญ่นะครับแต่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องแล้วสามารถจะดันเปลี่ยนระบบ higher education ของไทยเนี่ยผมคิดว่านั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราซึ่งถ้าสามารถทะลุทะลวงอันนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กที่เก่งของเราอีกจำนวนมากเนี่ยนะครับจะมีทางเลือกที่3จะแพทย์วิศวะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ยังคงถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามรูปแบบดังกล่าวแต่หากทำได้สำเร็จตามแผนก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับประเทศไทยทั้งทางด้านการศึกษาและทิศทางทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงทัศนคติทางสังคมของคนไทยอีกด้วยเราก็จะบรรลุเป้าหมายที่ว่าเราจะผลักดันประเทศนี้ให้ก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่จะมีทางเลือกที่3จะแพทย์วิศวะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์และในวันนั้นเนี่ยเราก็จะบรรลุเป้าหมายที่ว่าเราจะผลักดันประเทศนี้ให้ก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ใช่เพียงโครงการสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะกลุ่มปตท.ยังมีแนวคิดส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีพรสวรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นที่จังหวัดระยองซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์โรงเรียนแห่งนี้จะช่วยผลิตนักเรียนที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีเลิศอันจะก้าวไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปพอเราคิดมาว่าเราจะทำมหาลัยแล้วเนี่ยนะถ้าเราจะสร้างมหาลัยที่ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัตถุดิบฉะนั้นการที่เราจะได้ครีมขึ้นมาเนี่ยเราต้องไม่เอาเปรียบสังคมคือถ้าปตท.จะทำอะไรเนี่ยเราควรจะถอยหนึ่งสเต็ปไปสร้างมัธยมปลายของเราเองนะฮะเราจะไม่ไปกินแรงของกระทรวงศึกษานักเรียนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็ให้เขาเดินเจริญเติบโตในอย่างนั้นเหมือนดังนั้นเราก็เลยแนวความคิดว่าจะทำมัธยมปลายด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เราพยายามจะทำให้คนเก่งเนี่ยได้มีโอกาสนะฮะตั้งใจว่าทั้งมหาลัยกับตรงโรงเรียนปลายเราจะเริ่มต้นโดยรักษาทุนการศึกษาหมดนะแล้วจะเป็น boarding school ทั้งหมดคือทั้ง student กับ faculty จะต้องอยู่ประจำแล้วเราดูแลแล้วให้เราท่านกินอยู่รับนอนฟรีเลยคือคนที่เก่งที่สุดเนี่ยไม่ว่ารวยหรือจนเนี่ยต้องมีโอกาสเท่ากันในการศึกษาการจะนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจบนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้คงไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนของกลุ่มปตท.เท่านั้น
แต่ทุกภาคส่วนที่มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือก็จะต้องร่วมกันในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคธุรกิจบนฐานความรู้ประเทศไทยจะต้องพร้อมที่จะเดินหน้าไปอย่างภาคภูมิสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสู่เวทีโลกเรามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เรามีวัฒนธรรมที่งดงามเป็นทุนอยู่แล้วเรามีคนเก่งๆจำนวนไม่น้อยเพียงแต่วันนี้เราจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากรู้ว่าที่ผ่านมาเราบกพร่องตรงไหนเราก็ต้องเร่งแก้ไขและหากรู้ว่าเรามีดีอะไรก็จะต้องช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เป็นกรณีศึกษาของการพัฒนาคนของอาเซียนและยังรวมถึงวิธีการในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเราก็หยิบยกกรณีศึกษาหยิบเคสมาหลายเคสทั้งหมดนี้นะคะกำลังจะบอกกับคุณผู้ชมว่าข้อ1ทุกประเทศให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตนเองข้อ2การศึกษาช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพคนและข้อ3ถึงเวลาแล้วค่ะที่ประเทศไทยจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังเพื่อที่จะทำให้คุณภาพบุคลากรของเรานั้นมีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นและข้อ4ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของเราเองเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องทั้งหมดเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ก็กำลังจะบอกว่าการศึกษาจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของประเทศไทยค่ะเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ตอนหน้ากับโลก360องศาวันนี้สวัสดีค่ะรายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider